โอ้ยังไงมีตัวนี่กระสูบใหญ่สุดในชีวิตผมเลยนะไซส์เนี้ยโอ้โหโคตรใหญ่กระสูบอีกแล้วหมานทั้งวันไอโดนี่ถ้าหาปลาช่อนได้อีกตัวนี่วันนี้นี่ตกปลา4ชนิดเลยนะครับเนี่ยได้เยอะไหมลุงเฮ้ยไปได้ไหมเนี่ยได้เยอะไม่มันไปได้เหรอลุงเนี่ยได้ไปช่องนี้อ๋อมีช่องใช่ไหมเออช่องกระป๋าช่องนั้นเลยปลากระโดดเยอะให้ลุงถังผมน่าจะผิดหวังว่ะลุงพูดแล้วก็บอกปลาถามปลาอื่นอาจจะบอกได้กระโดดน่าจะผิดหวังเดี๋ยวลองดูแล้วกันแต่ว่าผิดหวังไงช่องนี้นี่ดูโอ้ยดุกโอ้ดุกใหญ่โอ้ได้ไอ้เหลือมด้วยเอาไหมเอาไปกินไหมวูไม่เอาลุงตัวลำเต็มลำเรือเลยอ่ะไอ้สิบโลได้สิบกว่าโลสิบกว่าโลอ่ะมันเหลือกลับด้วยอันนี้แล้วก็ติดไข่แล้วก็กดมาเดี๋ยวไปหาที่ขวางมันนะเหม็นเน่าลอยน้ำอ๋อมันตายแล้วใช่ไหมลุงโอ้งูเหลือมโอ้ปลาดุกนี่ดุกอะไรลุงตัดเงี้ยมก่อนตัดเงี้ยมก่อนกระโดดไม่ไปบึงไอ้เทพโลกอ่ะเทพโลกเหรอบึงดินเหนียวอ่ะกระโดดเยอะอ๋อบ่อดินอ่ะบ่อปลานิลอ่ะบ่อดินบึงเทพโลกลุงบอกมันเอาเรือลงได้เหรอลุงไม่เรือกูก็ไปลงอ๋อเหรอเขาตีกันเขามีเรือนั่นมานะเรือนานๆจะมีทีมันลากมันที่รถยนต์ลากมาอ๋อเรือใหญ่เหรอเรือเครื่องเหรอเออมาตีคนอ่ะตีเบ็ดลำเดียวสวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่จังหวัดนครนายกนะครับผมนี่ก็เป็นแม่น้ำนครนายกนะครับผมไม่เคยเอาเรือมาลงเลยนะน้ำสวยมากครับแล้วก็ดูจากแผนที่แล้วนี่ไปได้ค่อนข้างยาวเลยนะครับผมแล้วก็หมายก็สวยมีพุ่มมีอะไรเงี้ยแบบตลอดทางเลยแต่ว่าประเด็นคือเมื่อกี้ถามลุงดักตะไคร้ครับถามว่ามีชะโดไหมลุงบอกว่าจะให้พูดยังไงดี คือมันไม่ค่อยมีอะครับผมแต่ผมเชื่อว่ามันมีนะในที่แบบนี้มันต้องมีนะถ้าเจอก็อาจจะเจอไซส์ใหญ่ๆป๊อกๆ อาจจะไม่ค่อยมีครับหรือเปล่านะไม่รู้นะต้องลองดูครับปลาช่อนแล้วก็ปลาช่อนเนี่ยตามแนวน้ำตื้นก็น่าจะมีนะเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับผมแล้วเราไปลุยกันเลยครับวันนี้เราก็จะมาไล่ตีตามพุ่มนะครับตามจุดที่คิดว่าน่าจะมีครับผมเราจะไม่ตีสุ่มหรือว่าอะไรเพราะว่าหมายมันค่อนข้างไกลครับวันนี้จะลองสำรวจดูครับผมถ้ามันดีก็เดี๋ยวจะมาซ้ำแน่นอนนะลุยเลย let's go ลองดูจุดแรกนะครับหมายแบบนี้ก็น่ามีนะไม่มีปลาอ
่ไอ้ป๊อกนี่ตัวแรกครับผมเป็นไอ้ป๊อกหลอดแห้วแล้วไอ้ป๊อกครับไซโลตัวนี้ไซโลนะครับไอ้ป๊อกเดี๋ยวผมปล่อยไปนะตัวนี้ตัวเล็กไปหน่อยก็เป็นตัวแรกนะครับผมของเช้านี้ก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วประมาณ7โมงกว่าครับแดดเปรี้ยงเลยเนี่ยครับผมกัดกระป๋อม A นะครับตามมาดูดไปดื้อๆเลยครับผมก็ไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันนะตียัดซุ้มนั้นอยู่นะครับแล้วก็ขยับมาตีจุดริมๆครับไม้เดียวครับตามออกมากัดนี่กระป๋อม Aได้ตัวแรกสุดยอดครับผมนะเดี๋ยวดูต่อลองตีเลาะกำแพงดูครับมันเป็นแนวไม้อยู่ข้างล่างอ่ะมันก็น่ามีตัวอยู่ปลาช่อนปลาช่อนช่อนปลาช่อนปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ตามเหยื่อมาเห็นตัวเลยมันไม่เห็นคนด้วยครับมันไม่เห็นเรือผมด้วยเมื่อกี้ลองย้ำพุ่มนี้หน่อยหน้าโดนหน้ามีโอ้โหไอ้ป๊อกอุ๊ยโอ้โหหลุดเลยปากฉีกเห็นเลยปากฉีกครับมีนะแต่ว่ามันเป็นไอ้ป๊อกไม่อยากโดนไอ้ป๊อกอะอยากโดนใหญ่ๆอะอย่าล้มอีกรอบมันออกมา
่าโดนมากเลยขอให้มันมีตัวสวยๆอย่างเงี้ยน่ามีตัวฮะโอ้ยมีตัวยำไปแล้วยำจนโดนอุ้ยติดกระสูบกระสูบกระสูบครับไม่ใช่ชะโดติดไม้ติดไม้อือมาแล้วอุ้ยสูบยักษ์โอ้ใหญ่มากกระสูบตัวนี้โอ้โหตัวนี้2โลกว่าๆได้เลยโคตรใหญ่ดูดิโอ้โหเนี่ยครับกัดกระป๋อง A นะครับผมเทียบกับมือผมเนี่ยตัวเบ็ด 4O ครับทะลุเลยคล้องเลยครับนี่กระสูบใหญ่สุดในชีวิตผมเลยนะไซส์เนี้ยโอ้โหโคตรใหญ่ปอมเอโอ้โหคิดว่าชะโดครับกัดโหดมากเลยโอ้ตัวนี้สุดยอดเลยนครนายกไปดูต่อโทฟี่กระสูบตัวนี้โอ้โหสุดยอดหายเหนื่อยกระสูบอีกแล้วเต็มปากครับผมกระสูบเยอะอ่ะวันเนี้ยโอ้โหตัวนี้ไซโลครับแรงมันดีมากเลยกัดแบบนี้คือแบบรู้เลยว่าเป็นกระสูบครับกัดวิ่งสองตัวแล้วกระสูบวันนี้ก็คลองนี้เป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำนครนายกมันต่อกับเขื่อนขุนด่านอ่ะลงมาจากเขื่อนขุนด่านมันก็น่าจะกระสูบเยอะนี่ก็ไซส์ประมาณ 7-8 ขีดนะกระสูบแม่น้ำนครนายกโอ้โหเหมือนเดิมครับผมกระป๋อง A ครับเบ็ด 4O กัดตบวัดแล้ววิ่งยาวเลยรู้เลยว่าเป็นกระสูบนี่ตัวที่2ครับกระสูบสุดยอดเลยกระป๋อง A ครับใช้งานได้เหมือนกันนะผมก็เพิ่งเคยโดนกระสูบแบบตีสกิปปิ้งเงี้ยเหมือนกันโอ้มันอยู่ครับสนุกอยู่โอเคเดี๋ยวดูต่อครับผมเดี๋ยวเก็บไปขอเก็บไปทำอาหารนะกำลังแบบอยากกินแบบปลาทอดสุดยอดครับผมกระป๋อง A ดูต่อน่าจะมีหลายตัว
ตีไปจังหวะมันอยู่ตรงนั้นมันก็กัดนะครับดูต่อมีไหมไอ้โดเป็นปากตามมาขย่ำเลยตัวนี้โอ้โหใช้สวยอยู่ครับตัวนี้ประมาณ2โลได้ชะโดเลยรู้แล้วสุดยอดตัวนี้ตัวนี้ถือว่าโอเคครับไซส์ประมาณ2โลนะตัวนี้ปลาตัวยาวมากครับผมมันไม่แต่มันไม่ค่อยอ้วนครับปลาแบบอุ๊ยสะบัดตัวเบ็ดหลุดเลยใช้ได้ครับไซส์นี้ถือว่ารอดแห่ชะโดวันนี้โหย2ชนิดแล้วกระสูบชะโดนี่ถ้าหาช่อนให้ได้อีกสักตัวนะใช้ได้ครับผมสบายใจวันนี้นี่กระป๋อม A ครับผมตัวเบ็ด 4O นี่ผมเกี่ยวแบบมาตรงท้องแล้วนะเพราะว่าข้างหลังนี่คือแบบใช้จนมันขาดมันฉีกหมดละแล้วก็เปลี่ยนมาเกี่ยวตรงนี้ครับได้เหมือนกันครับผมสองตัวไอ้สองชนิดแล้ววันนี้ชะโดไซส์สวยครับแล้วก็กระสูบใหญ่เดี๋ยวหาชะโดโทฟี่สักตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปลองดูตกปลาช่อนริมตามแนวน้ำตื้นกันดีกว่าหาปลาให้ได้สัก3ชนิดไปเลยวันนี้แจ่มมากสุดยอดครับผมกระป๋อม A หมานทั้งวันตกกัดเลยไอ้ป๊อกโอ้โหตัวนี้แบบป๊อกมากวันนี้ก็เป็นไอ้ป๊อกนะครับผมไซส์
ประมาณ2ขีดนะครับยังเป็นลูกชะโดอยู่นะครับปล่อยไปเลยตัวนี้อยู่ใต้ต้นไม้นะครับล่มๆตีไปปุ๊บออกมากัดเลยไปกระป๋อม A เปลี่ยนสีแล้วนะใช้สีน้ำเงินดูบ้างเหมือนตัวเล็กตัวใหญ่โดนหมดครับถ้ากัดจังหวะดีๆเนี่ยตัวเบ็ด 4O ครับผมไซส์อย่างนี้ก็กัดปิดนะสุดยอดไอ้โดหูใช้ใหญ่แล้วครับใช้สวยอีกแล้วตัวนี้หูพุ่มตัวนี้ตามมันดูดแบบเบาๆเลยน้ำใสอึ๊บอันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับไซโลไอ้ป๊อกเกอร์ตัวนี้เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นไอ้ป๊อกนะไซโลกัดกระป๋อม A ครับผมตัวเดิมตัวเบ็ด 4O ก็ถือว่าได้มันอยู่ครับไซนี้กัดในพุ่มเนี่ยครับมันอยู่ใต้ไม้อย่างเงี้ยมันเป็นล่มๆครับเราก็ตียัดเข้าไปครับดูดเอาเบาๆเลยนะตัวนี้โอเคกระป๋อม A อีกแล้วเยี่ยมดูต่อครับผมส่งไซส์สวยครับตอนแรกนึกว่าปลาช่อนตามมาไปอีกทีตามมาตัดเลยเจ้าสามชนิดสามแล้วปลากระสงมีเรือตกปลาสามชนิดเนี่ยครับกัดกระป๋อมบีครับผมคิดว่าปลาช่อนตอนแรกตามมาถึงเรือเลยนี่ใช้สวยเลยนะกระสงตัวนี้โหวันนี้นี่ถ้าหาปลาช่อนได้อีกตัวนี่วันนี้นี่ตกปลาสี่ชนิดเลยนะครับเนี่ยสุดยอดตัวนี้กระป๋อมบีครับผมกัดแล้วก็ส่งนะครับกอให้ตึงครับผมวัดเลยตัวนี้สุดยอดดูต่อครับเวลาเหลืออีกประมาณ2ชั่วโมงครับเดี๋ยวต้องย้อนกลับแล้ว
ต่อย้อนกลับไปเรื่อยๆครับผมก็มาไกลแล้วนะเดี๋ยวมันจะมืดก่อนโอเควันนี้ก็กระป๋องบีนะครับผมตัวนี้สุดยอดแจ็คพอตครับผมวันนี้ก็หมดเวลานะครับผมเย็นแล้วพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบกลับนะครับผมกว่าจะถึงรถอีกไกลเลยนะครับวันนี้มาสำรวจหมายนะครับผมที่นครนายกนะครับถือว่าโอเคนะก็วันนี้ได้ปลา3ชนิดเลยนะครับผมก็มีปลากระสงนะครับปลากระสูบนะครับแล้วก็ปลาชะโดนะครับผมพยายามหาปลาช่อนนะครับผมไม่เจอนะครับก็นั่นหนึ่งกับพี่เนียงก็ได้ปลาช่อนกันนะครับแต่ว่าผมไม่โดนเลยนะครับปลาช่อนไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเรามาว่ากันใหม่นะครับผมวันนี้ก็ถือว่าโอเคกับการมาสำรวจหมายที่นครนายกนะครับผมก็คลองนี้ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับไม่เคยมาเลยก็คือเนื่องจากว่าวันที่ผมไปลาดกระบังนะครับผมขากลับจากลาดกระบังผมก็ผ่านทางเนี้ยครับแล้วเห็นน้ำมันสวยนะผมก็เลยเซิร์ช Google Map ดูนะครับผมระยะทางค่อนข้างไกลนะครับระยะทางก็ประมาณคลองนะครับผมไกลมากไกลเลยอ่ะแบบไปไม่หมดวันนะครับวันนี้ก็ไปมาประมาณ10กว่าโลกับ20โลนี่ต้องกลับแล้วเพราะว่ากว่าจะถึงรถน่าจะอีกไกลเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสำรวจใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ลากันไปเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะโดนปลาก็หลายตัวอยู่ครับโดนดันน้ำโดนแบบไล่โดนอะไรอย่างส่วนใหญ่จะเป็นกระสุกไซส์ประมาณ 3-4 ขีดนะเยอะมากเดี๋ยวรอบหน้านะรอบหน้าหวังว่าถ้ามานี่หวังว่าจะเจอมันนะกระสุกเยอะจริงๆครับที่นี่โอเคถ้าชื่นชอบก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าแล้วกันครับ